สวัสดีค่ะโบสาวิตรีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Peppa and Mama Bo นะคะวิดีโอของวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในวิดีโอที่มีคนขอมาเยอะมากๆเลยนะคะทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ Direct Message มาหาโบกันนะคะว่าทำยังไงให้น้องพิพาเนี่ยสวัสดีหรือว่าขอบคุณเวลาขออะไรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ Baby Sign Language หรือว่าภาษามือหรือว่าภาษาใบ้นั่นเองนะคะเวอร์ชั่นของภาษามือที่โบจะทำในวันนี้นะคะจะเป็น ASL หรือว่า American Sign Language ก็จะเป็นเหมือนแบบสัญญาณมือหรือว่าภาษาใบ้ของเป็นแบบในแบบของอเมริกานะคะแบบอเมริกันนะคะก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะคะว่า Baby Sign Language เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราสามารถสื่อสารกับทารกน้อยๆของเราได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะในวัยที่เขายังพูดไม่ได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณแม่มันจะตัดการที่เวลาเขาร้องพร่ำเพรื่อออกไปได้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเขาร้องเนี่ยเขาไม่สามารถบอกความต้องการของเขาได้ใช่ไหมคะแม่ก็เครียดลูกก็เครียดลูกก็ร้องแม่ก็ไม่รู้สักทีว่าแบบลูกเป็นอะไรจะตอบสนองลูกยังไงนะคะแต่ถ้ามี Baby Sign Language เข้ามาเนี่ยเขาจะสามารถสื่อสารกับเราได้มากขึ้นค่ะว่าความต้องการของเขาคืออะไรจะตัดระยะเวลาการร้องไห้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถสนองนิดตอบสนองความต้องการของเขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งไซน์ที่โบจะมาทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นไซน์ที่ง่ายๆแล้วก็เป็นเบสิกไซน์ที่เราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะก่อนอื่นเขาบอก disclaimer ก่อนนะคะโบไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของภาษาหรือว่าในเรื่องของภาษามือนะคะแต่ว่าทุกอย่างที่โบเอามาเนี่ยก็หาข้อมูลมาจากทาง YouTube เหมือนกันค่ะดูมาจากยูทูบเบอร์ฝรั่งนะคะที่เขาทำกันแล้วก็มีเพื่อนๆที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยค่ะแนะนำมาอีกทีนึงว่าเฮ้ยยูควรทำอันนี้นะมันช่วยเรื่องการสื่อสารของเด็กได้จริงๆค่ะแล้วก็จะบอกว่าคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ต้องแบบว่าแบบคือโบอะตอนแรกที่โบเริ่มโบก็คิดเหมือนกันนะเอ๊ะแบบเด็กจะเข้าใจเราจริงหรือเปล่าเด็กจะเหมือนเก็ตจริงๆหรอแต่เชื่อเถอะค่ะย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะคะแล้ววันนึงอยู่ๆเขาจะแบบคลิกขึ้นมาเองเลยค่ะว่าเฮ้ยเขาเข้าใจแล้วเขาจะทำกลับมากับเราวันนั้นแหละค่ะคุณแม่การสื่อสารอะไรมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะมันจะมีอยู่2ไซน์ที่โบทำตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่พิพาเกิดเลยนะคะก็คืออันนี้เลยMilk หรือว่านมนั่นเองนะคะถ้าจำไม่ได้นะคะก็ให้นึกถึงนี้เลยค่ะเหมือนเรากำลังรีดนมวัวอยู่ใช่ไหมคะก็แค่นี้ Milk ทริคนะคะก็คือก่อนจะทำให้สบตากับเบบีก่อนนะคะสบตากันก่อนเหมือนเขาเรียก get her attention นะคะก็คือเหมือนดึงความสนใจจากเขาด้วยการมองตาเขาสบตาเขาแล้วบอกว่าเรียกชื่อก็ได้นะคะ Pippa Milk เอานมไหมคะหรือว่านมแล้วค่อยเอาเข้าเต้านะคะอันนี้ก็เป็นทำตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะอีกหนึ่งอันที่ทำตั้งแต่แรกเกิดเลยคืออันนี้เพราะว่าต้องทำทุกวันก็คือ bath อาบน้ำนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทูเหมือนถูสบู่นะคะ bath อาบน้ำค่ะก็อันนี้ก็เหมือนกันก่อนอาบน้ำนะคะเวลาเขาแบบนอนอยู่บนเตียงแบบที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเขาใช่ไหมคะโบก็จะแบบมองหน้าเขามองตาเขาแล้วก็บอกว่าพิป้าbath แล้วก็ค่อยเริ่มรีทีนในการอาบน้ำค่ะพอเบบี้เข้าวัยประมาณ6เดือนใช่ไหมคะเขาก็จะเริ่มทานอาหารฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะใช้คำเหล่านี้ได้นะคะเริ่มจากอันนี้เลยค่ะคือ eat กินนะคะแต่ว่าทำความเข้าใจคุณแม่ก่อนนะคะว่าบางทีเนี่ยทารกเนี่ยเบบี้กล้ามเนื้อเขายังจับจีบจับมืองุ้มๆอะไรแบบเราไม่ได้นะคะฉะนั้นเขาก็จะแบบไม่ได้ทำแบบนี้เป๊ะๆนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะทำแบบนี้เป๊ะๆไม่ได้เขาก็จะแบบอัดอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะพิพาเขาชอบทำอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะพอบอกอีทเขาจะแบบเขาก็จะพูดมัมเขาพูดของเขาเองมัมแบบนี้นะคะก็ผมก็จะบอกเขาก่อนทานค่ะว่าพิพาอีทแล้วก็ค่อยป้อนอาหารให้เขานะคะพอถึงวัยประมาณนึงที่เขาเริ่มรู้ว่าเขาชอบทานอะไรหรือไม่ชอบทานอะไรเนี่ย เขาก็จะเริ่มขอเพิ่มใช่ไหมคะทีนี้ขอเพิ่มเนี่ยก็คือ more เอาอีกคืออย่างบ้านโบเนี่ยเราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษโบก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าใครอยากลองใช้เป็นภาษาไทยเอาไปอะแดปต์ดูบอกว่ามันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะพิพาเนี่ยเวลาเขาชอบอะไรใช่ไหมเขาก็จะชี้แล้วเขาก็ more โบก็เลยอยากเพิ่มความสุภาพเข้าไปนิดนึงเพิ่มคำว่า please แบมือเนี่ยนะคะแล้วก็วนไป please นะคะ เขาอยู่ในช่วงที่อยากเอาทุกอย่างเลยเขาก็จะไปชี้แล้วเขาจะพูดแน่เหมือนแบบนี่นะคะเขาแน่
บุ๊กก็จะบอกว่า say please บอกให้บอกแบบนะคะขอหน่อยนะคะอะไรเงี้ยค่ะมันเพิ่มความสุภาพเข้าไปเขาก็จะทำอย่างนี้แต่ว่าพิพาเขาจะไม่ทำแบบนี้โบก็ถามเขาว่า say please เขาก็จะทำพิพาเขาจะทำแบบสองมือแบบนี้นะคะเขาจะแบบ please please แบบนี้ค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะเด็กเขาก็แบบจะไม่ได้ทำเป๊ะๆแต่ว่าแค่สื่อสารกับเราได้ก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าคุณแม่คะถ้าเกิดว่าลูกทำผิดมาสมมติว่าอย่าง more อย่างนี้ใช่ไหมคะพิพาเขาจะแบบทำอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกไปกล้ามเนื้อเด็กมันยังไม่แข็งแรงเขาอาจจะทำไม่ได้แบบเราใช่ไหมคะ more เนี่ยเขาก็จะแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะพิพาเขาชอบทำแบบนี้แต่เราอะต้องทำกลับไปที่ถูกนะคะเหมือนสมมติว่าแบบลูกพูดผิดอย่างเงี้ยลูกพูดคำว่ากล้วยแบบพูดบอกว่ากล้วยกล้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะไม่พูดกลับไปว่ากล้วยใช่ไหมคะเราจะบอกว่าอ๋อกล้วยเหรอคะกล้วยเหรอลูกอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสมมติเขาแบบทำ more แล้วก็บอกว่า more บอกก็จะบอกเขาว่า more do you want more okay ถ้าเขาแบบทำ more okay here is more เราบอกก็ค่อยตักเพิ่มให้เขาอีกหนึ่งคำศัพท์ที่มาพร้อมกับการกินนะคะก็คือ water อย่างนี้นะคะก็คือน้ำเปล่า3นิ้วแบบนี้นะคะน้ำเปล่าค่ะหรือว่า drink นะคะก็คือดื่มน้ำนั่นเองแต่ว่าอันเนี้ยพิพาเขาไม่ค่อยทำกลับคือเขาไม่ค่อยขอไงมีแต่แม่เนี่ยแหละจะยัดเยียดน้ำให้เขานะคะก่อนที่โบจะให้น้ำเนี่ยโบก็เลยจะถามว่า water do you want some water หรือไม่ก็ชี้ไปที่น้ำแล้วก็ water แล้วเขาก็จะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของเขานะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ยัดเยียดมากกว่าค่ะมีอีกหนึ่งอันนะคะที่อันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับ warning นะคะอันนี้เคยดูยูทูบเบอร์ฝรั่งคนนึงนะคะแล้วเขาก็พูดแบบนี้ว่าแบบอันนี้มาพร้อม warning มันมากับ warning จริงๆค่ะก็คือถ้าเขารู้ไซน์อันนี้แล้วนะคะเขาก็จะแบบทำบ่อยมากคุณแม่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงในการเล่านิทานหรือว่าเล่นอะไรนะคะที่เขาชอบมากๆเขาจะทำแบบนี้ค่ะ again ก็คือแบบข้ออีกนะคะอันนี้พี่พาเขาจะทำบ่อยเลยในช่วงแบบใครที่เห็นในแบบโซเชียลมีเดียก็จะเห็นนะคะว่าพี่พาเนี่ยเขาชอบแบบทำอันนี้บ่อยมากคือเขาก็จะทำอันนี้สำหรับ more แล้วก็ again ก็จะทำแบบนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งไซน์นะคะที่โบใช้ตอนกินข้าวหรือว่าใช้แบบทั่วไปนะคะก็คือ all done ก็คือแบบเสร็จหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเวลาทานข้าวทานเสร็จแล้วผมเขาเริ่มแบบเริ่มอิ่มเริ่มเหนื่อยแล้วผมก็จะถามว่า all done เขาก็จะแบบเขาก็จะแบบทำอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาเสร็จแล้วล่ะผมก็จะเก็บโต๊ะนะคะอีกอันนึงก็คือสมมติว่าเวลาบางทีเขาเล่นอะไรเงี้ยเขาโดนรุมเร้ามากๆโดนแบบมีคนเล่นเนี่ยเขาแล้วเขาเบื่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะสมมติเขาแบบจะเล่นหนังสือเล่นนานๆแล้วเขาก็แบบไม่เอาแล้วเขาเบื่อเขาก็จะทำ all done อย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้พูดถึงหนังสือไปใช่ไหมคะอันนี้ก็มีไซน์สำหรับหนังสือเช่นกันแต่ว่าอันนี้พี่ภาก็ไม่ค่อยทำกลับเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะชี้มากกว่าว่าเขาจะเอาเล่มไหนนะคะอันนี้คือ book แปลว่าหนังสือนะคะเนี่ยค่ะ book เหมือนเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะคะก็เขาเข้าใจแต่ว่าเขาไม่ค่อยทำกลับนะคะอันนี้และเมื่อเด็กๆบอกความต้องการของเขาได้แล้วแล้วเขาได้ของที่เขาอยากได้แล้วเนี่ยเราก็สอนให้เขาพูดคำว่า thank you หรือว่าขอบคุณแต่โบไม่ได้สอนนะคะนี่คือเป็นที่แบบฝรั่งเขาใช้นะคะ thank you ขอบคุณค่ะด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะสอนวิธีไหว้นะคะซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่ามีคนถามมาเยอะมากได้ direct message เยอะมากเพราะว่าเวลาโบลงโซเชียลมีเดียแล้วคนเขาจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเวลาพี่พาจะขอเขาจะพูดขอบค่าหรือแบบค่าอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าโบไม่ได้สอนอันนี้แต่โบสอนให้เขาไหว้วิธีสอนเลยนะคะก็คือมีอยู่ช่วงนึงเขาจะแบบช่วงที่เขาเริ่มชอบทิชชู่เปียกอยากเล่นทิชชู่เปียกเขาก็จะชี้เล่นจะเล่นแต่ทิชชู่เปียกเนี่ยค่ะพอโบหยิบมาให้โบก็จะบอกว่าให้บอกขอบคุณค่าโดยการที่หยิบมือเขานะคะมาประสานกันแล้วก็เหมือนแบบให้เขาโค้งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูบ่อยๆแล้วก็ก่อนที่เขาอยากได้อะไรสมมติเขาชี้ไปละโบหยิบมาโบก็จะบอกว่าขอบคุณค่าเขาก็จะแบบก้าก้าแบบเนี้ยนะคะการสวัสดีก็เหมือนกันค่ะก็ทำให้เขาดูนะคะจับมือประสานกันแล้วบอกสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ก็จะทำให้เขาเห็นนะคะแบบสวัสดีกันและกันแล้วก็สวัสดีให้เขาเห็นว่าเออนี่คือการสวัสดีขอบคุณก็เหมือนกันสมมติใครให้เขาให้อะไรมาบอกก็จะแบบขอบคุณค่ะให้เขาดูอย่างค่ะเขาก็จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ทำได้เร็วอย่างแบบสวัสดีกับขอบคุณนี่แบบ
สอนครั้งเดียวก็ทำได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขาคงอยากได้ของจริงๆเขาก็เลยแบบต้องรีบแบบสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเด็กเนี่ยนะคะเขารู้เรื่องกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ amazing มากเลยเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ง่ายมากๆง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะคือตอนแรกโบก็มีความในใจว่าแบบเฮ้ยอย่างที่บอกไปอะว่าแบบเขาจะสื่อสารกับเราได้จริงเหรอแต่เขาทำได้จริงๆค่ะคุณแม่เชื่อในตัวลูกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆถ้าจะให้ดีนะคะให้คนในบ้านเนี่ยค่ะทำให้ด้วยกันหมดเลยอย่างแบบคำว่า eat ช่วงแรกๆเนี่ยนะคุณตาคุณยายเนี่ยเขาทำให้พิพาทุกครั้งก่อนจะป้อนข้าว eat อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบจำได้ที่สำคัญเลยนะคะให้ทุกคนในบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ทำอะไรกับเขานะคะผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านเนี่ยใครทำได้ก็ให้ทำไปด้วยเลยนะคะเขาจะเรียนรู้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่จะเอาไปสื่อสารกับลูกได้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะผมไม่ได้เป็นแบบว่าเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของภาษาอะไรนะคะแต่ว่าก็หวังว่าจะช่วยได้อันนี้เหมือนเรามาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะถ้าหากว่าใครมีคอมเมนต์หรือว่า suggestions อะไรนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวโบจะพยายามตอบให้เยอะที่สุดนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะไว้เตือนเวลาอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆค่ะใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้โบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาได้หรือว่าไปตามโบในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาในโซเชียลมีเดียก็ได้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย